อยู่ไหนนะเนี่ยโดนหามาตั้งนานละหาบ้านเขาไม่เจอสักทีโทรไปหาดีกว่าฮัลโหลคุณเรนโบว์สไปซี่บ้านคุณอยู่ไหนอะคะแป๊บมิ้นเดินมาเนี่ยมีภูเขาอยู่ข้างหน้ามีน้ำตกอยู่ด้านซ้ายนี่ใกล้บ้านคุณยังคะโอ๊ยผิดทางแล้วค่ะผิดทางแล้วค่ะตายแล้วแบตจะหมดแบตจะหมดเดี๋ยวฟังทางดีๆนะจากตรงนั้นนะต้องเดินมาทางทิศตะวันฮ่าตะวันอะไรล่ะจะตะวันตกหรือตะวันออกเอ้างงเลยทีนี้เอาไงดีล่ะแป๊บมิ้นเอ้ยลองเดินไปถามคนแถวนี้ดีกว่าลงมาได้ไหมพยายามกระโดดลงมานะเจ้าอ้วนไหนทำได้ไหมทำได้ไหมมูมีมูมีนอนนอมูมีมูมีนอนนอมูมีโอ้ยแย่แล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะเอ๊ะเสียงใครขอความช่วยเหลือไปดูดีกว่าเผื่อเขาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันสวัสดีค่ะวายคุณเป็นอะไรเนี่ยแต่งตัวเป็นกระต่ายทำไมเนี่ยจะไปงานแฟนซีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วฉันเป็นชาวเอนชันติมอลจ้าช่วยฉันหน่อยสิคุณตัวสูงสูงคุณต้องทำได้แน่เลยช่วยอะไรอ่ะบอกมาสิถ้าทำได้เดี๋ยวช่วยเลยจ้าเจ้าอ้วนปลูกปุยกระต่ายชานหน้าติดอยู่บนต้นไม้จ้ากระโดดแรงไปหน่อยขึ้นไม่ติดอยู่ข้างบนเลยช่วยให้ลงมาหน่อยสิฮะไหนไหนมีมุมมีตรงเนี้ยนะแค่นี้เองสบายมากนี่จ้าจะอ้วนลงมาแล้วอุ๊ยตายกระต่ายเธอน่ารักจังเลยอ่ะเอาไปจ้าขอบคุณมากนะคะไม่ได้คุณอ่ะแย่เลยอ่ะโอ้นี่ช่วยอะไรแป๊บมินหน่อยสิแป๊บมินน่ะตามหาบ้านคนคนนึงหาไม่เจอหลงทางมาแล้วเนี่ยเขาชื่อว่าเรนโบว์สไปซี่รู้จักปะจ๊ะเรนโบว์สไปซี่เหรอเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จักค่ะแต่เพื่อนของฉันน่ะรู้จักแน่ๆเลยเพื่อนฉันน่ะบ้านอยู่ตรงนู้นเดินไปอีก20กิโลนะคะก็จะเจอแล้วเพื่อนฉันน่ะผิวสีน้ำตาลน้ำตาลมีสัตว์เลี้ยงเป็นเสือคุณเจอคุณจะรู้แน่นอนไปถามได้เลยค่ะเขารู้จักกันโอ้โหเดินตั้ง20กิโลเฮ้ยคุ้มมาทำงานมั้ยเนี่ยโอเคโอเคคุณกระต่ายขอบคุณมากนะคะไว้เราเจอกันใหม่นะชอบจังเลยคุณน่ารักอ่ะรีบไปก่อนตั้ง20กิโลอากาศดีจังเลยเนาะวันนี้เนาะนั่งชมวิวมีความสุขหิว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 อะหิวแล้วเหรอยังไม่ต้องกินหรอกเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้เองอ้วนเป็นหมูแล้วเนี่ยเสียชาติเสือหมดเสือมันต้องเพลียวๆยิ่งเราเป็นเสือชีต้านะมันต้องวิ่งเพลียวๆสิมีจะกลมกลิ้งอยู่แล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องฟิตหุ่นหน่อยนะเจ้าอ้วนเนี่ยเหรอเพื่อนคุณกระต่ายสีน้ำตาลจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเธอคุณคะ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 เอ๊ะคุณคะคุยกับแป๊บปั๊มมิ้นนะคะคุณคะเอ๊ะคุณกระต่ายยังคุยกับเราดีๆทำไมคุณหมาไม่คุยล่ะเนี่ยคุณคะคุณคะอ๋อคุยกันเราได้ใช่ไหมเอ้าไปอีกแล้วอะไรของเขาเนี่ยท่าทางเราจะหลงแบบช่วยไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าคนนั้นหรือเปล่าหน้าสีน้ำตาลลองเข้าไปถามดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเป็นเพื่อนกับคุณกระต่ายหรือเปล่าคะกระต่ายเหรอเอ๊ะก็มีนะฉันมีเพื่อนเป็นสาวกระต่ายมีอะไรเหรอคะแล้วคุณเป็นตัวอะไรเนี่ยผมเขียวๆแต่ไม่เหมือนพวกเราเลยอ่ะฉันเป็นสาวปลายค่ะชื่อแป๊บมิ้นโอ้โหเมื่อกี้ฉันไปทักผิดคนคุณกระต่ายบอกว่าเพื่อนเขาตัวสีน้ำตาลแล้วเมื่อกี้เห็นตัวอะไรไม่รู้สีน้ำตาลทักผิดเลยอ่ะที่แท้เป็นคุณนี่เองสวยสวยจ้าจ้าชมเสร็จแล้วก็บอกมาเลยว่ามีอะไรคือฉันอยากมาหาบ้านของคุณแดนโบสไปซี่อะค่ะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านเดียวกันเย้แป๊บมินก็เจอแล้วสิโหนึกว่าจะหลงนานขอบคุณมากนะคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะคะเขาไปเยี่ยมเพื่อนทางไปบ้านเพื่อนอ่ะต้องเดินย้อนกลับไปทางที่มา10กิโลจ้าเขาไปหาคุณนกยูงคือคุณเรนโบว์เขาเป็นนกแก้วพวกนกๆเขามีนัดคุยกันจ้าฮะเดินย้อนกลับอีก10กิโลรวมวันนี้ไปประมินเดิน30กิโลแล้วเนี่ยนี่ไปประมินมันลดความอ้วนหรือไงเนี่ยโอ๊ยขอบคุณมากนะคะคุณเสือแล้ววันหน้าคงได้เจอกันอีกนะไปก่อนนะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนบ๊ายบายโชคดีคุณไปประมินแล้วคนที่เธอจ้างมาเขาหลงป่าอยู่เธอจะทำไงอ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอ่ะโทรศัพท์ก็แบตหมดเมื่อกี้กำลังจะบอกทางให้มาที่นี่เลยแบตหมดไปซะงั้น
ยังคุยกันไม่รู้เรื่องทำไงดีนะนี่เป็นห่วงมากนะเนี่ยเรนโบว์สไปซี่เธอก็ใช้โทรศัพท์ฉันสิโทรศัพท์ฉันมีแบตจ้าก็ฉันจำเบอร์เขาไม่ได้ไงเบอร์เขาอยู่ในโทรศัพท์แต่ฉันว่านะเขาต้องหาฉันเจอสิในป่าเนี้ยเพื่อนเราชาวเอ็นชาติบอยเยอะแยะใครๆก็รู้จักฉันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ต้องมีคนบอกท้ายเขามาหาจนได้โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยอุ๊ยมีอะไรอีกแล้วนั่งกันอยู่สองคนเข้าไปถามหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณสองคนรู้จักคนชื่อโอ้ยเหนื่อยเรนโบว์สไปซี่ไหมคะฉันเองค่ะอุ๊ยนี่คือคุณเปปเปอร์มินใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วฉันเองเดินตามหาจนทั่วป่าจนหมดแรงเลยเนี่ยโอ้ยขอโทษจริงๆนะคุณเปปเปอร์มินนะไม่คิดเลยว่าคุณจะหลงอ่ะก็ว่าให้ที่อยู่ไปดีแล้วนะโอ้โอ้ฉันดูไม่ค่อยเป็นนะคะแต่กว่าจะเจอคุณน่ะก็มืดแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะคุณเรนโบว์สวัสดีค่ะคุณเปปเปอร์มินฉันเป็นนกยูงนะเอางี้ไหมคืนนี้เรนโบว์จะมาค้างบ้านฉันคุณเปปเปอร์มินจะค้างบ้านฉันด้วยไหมล่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกันใหม่จะทำความสะอาดหรือจะปลูกผักหรือจะทำอะไรก็ทำกันไปเลยแต่วันนี้พักผ่อนกันซะก่อนจริงด้วยจริงด้วยวันนี้ที่จ้าคุณเปปเปอร์มินมาค่ะจะให้ช่วยกันปลูกผักสวนครัวที่บ้านงั้นคืนนี้ก็นอนที่นี่ก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เราไปปลูกผักสวนครัวด้วยกันโอ้ยยินดีค่ะแต่เดี๋ยวเปปเปอร์มินขอโทรไปบอกเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเป็นห่วงแล้วก็อีกอย่างนึงมีอะไรให้กินไหมคะหิวจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยสบายมากค่ะที่นี่อาหารเพียบเชิญห้องครัวเลยค่ะคุณเปปเปอร์มินต์